มันก็ได้เยอะมันก็ได้น้อยอันนี้ผมก็ได้มาเยอะนะค่อนข้างเยอะเลยได้ประมาณสักน่าจะ15ตัวนะเจอช่องนะช่องต่อจากคลองนะช่องดูแลจะมีตัวนะไหนกระเด็นอะไรแบบเนี้ยมันจะมีตัวฟองหนูลงไปหนูโคตรเลยในที่สุดก็มีกัดแล้วนะครับกัดใต้บัวเลยครับกัดไม่โดนไม้แหละอยู่ไหมอยู่ตัวไม่เข็มเลยตัวยาวเป็นเข็มเลยนะครับไปดินหลุดเองนะพ่อจะปล่อยเลยยาวไหมดูดิโยนนะครับไอ้ตัวอย่าไปจับนะครับมีไฟนะครับลบดูไปสองรอบแล้วล่าสุดอะทันเป็นหลุดมืออะแรงมากนะครับคือสามารถผมว่าสามารถจุดคนตายได้นะไปอย่างแรงครับกระชากแบบกระตกเลยก็อันตรายนะถ้าใครมาตกก็พยายามครับเดินระวังครับอย่าล้มไปพลาดเด็ดขาดนะโอเคผมพอปล่อยไปแล้วพร้อมเลยจะเป็นเข็มเลยโอเคผมหนูยางแคะครับผมเล็กแค่ไหนก็โดนครับผมเพราะว่าเหยื่อมันเล็กกว่าเด็ดกว่าโดนกว่าจ้าเรียบร้อยยอดไม้ติดครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัดปองมันอยู่ในป่ายังไม่ออกมาเลย
ตัดเฉยอยู่ด้วยอยู่ด้วยโอ้โหเราจะเจอตัวนะครับน้ำมันขึ้นเยอะจัดนะครับนี่ครับยืนตีในน้ำเลยผมว่ามันมีตัวแหละครับแต่ว่าปลามันค่อนข้างหลบปลาหมดเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาเป็นซอกเลยครับปกติน้ำไม่ค่อยคืบเดี๋ยวครับอันนี้นะครับเป็นหัวเข่าไปแล้วน้ำขึ้นเยอะสุดๆเลยมันต้องบางทีมาแบบนี้ต้องรอเย็นนะรออากาศที่ดีๆปลาออกจากป่าตอนนี้ก็ปลาอยู่ในป่าหมดก็นะครับแต่ว่าตอนที่ผมลงมาก็ทางรอยคนตีน่าจะเป็นเทือกเลยครับเพราะว่าหน้าละน้าน่าจะมาตีกันไปเยอะแล้วแต่ได้น้ำมันเยอะนะจับจุดไม่ได้เลยตีมั่วครับผมหนูยางครับผมไซเวนแบนเขียวผมฝากด้วยหนูยางแขะไปทุกไซสุดยอดน้ำน้อยไล่นะครับหมายนี่แหละน่าจะกัด2ทีแล้วไม่รู้ใหญ่หรือเปล่านะต้องพิสูจน์หายเลยหายไปเลยอุ้ยกัดอุ้ยหายเฉยตีต่อแล้วพี่แตกระน้ำตามอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่คือเปล่าวิ่งโอ้ยก้อนนี่ครับตัวแล้วก็ไซแว่นๆนะครับหนูยางครับตัวจะช้าเขาเปิดร่องข้างทางไหมครับสวยเลยไม่รู้ว่าเปิดที่ไหนครับแต่ว่าน้ำมันนิดเดียวครับลองตีก็ได้เรื่องครับลองทางครับผมเดี๋ยวยางค่อยกอครับเดี๋ยวผมฝากด้วยรู้เรื่องตรงนี้น่าจะหวังผลได้สวยน้ำลึกด้วยดีไหมหมายแรกผ่านไปยังไม่มีอะไรเกิดพี่กัด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 ไม่ฆ่านะโอ้อะไรเนี่ยไปยุ่งไหมอ
ข้าวนนะครับลองดูเขาจะมีตัดเพิ่มเติมไหมอะไรวะตัดเหรอเจอกันเดี๋ยวเจอกันไหมฮึเรียบร้อยเรียบร้อยไฟสวยนะครับสวยเลยล่องข้างทางนะครับต่อช้าๆครับน้ำมันตื้นด้านมาตวงน่าจะหมายแตกหรือเปล่าหรือต้องมาซักต้องลองตีซ้ำดูครับนี่ครับตอนแรกมันตีไม่ตรงครับเขี่ยเหยื่อไปหาปลาแล้วปลาวิ่งมาหาเหยื่อด้วยหนูยางครับผมก็เป็นสีเขียวครับหมายข้างทางครับผมก็มีนะนะเขาเมื่อกี้ก็ทักผมครับแบบเหมือนกันน่าจะหาตีดำนี่แหละช่วงยามเย็นนะครับก็เจ้าถิ่นก็น่าจะเยอะนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเนี่ยครับน่าจะเพิ่งลอกไปได้ไม่นานดูแต่สภาพหมาแล้วมันยังเละๆอยู่เลยนะครับแต่ว่าผมก็ลองจอดตีดูครับได้มา2ตัวแล้วหมานี่ก็ลองข้างทางหนูยางครับผมกอช้าครับก็ได้เรื่องเลยฝากด้วยครับผมฝากไม่ติดกล่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสุดยอดโอเคครับผมก็วันนี้ก็ผ่านไปอีกวันนึงครับแต่ว่าก็ได้เยอะอยู่ปลาวันนึงบางทีได้เยอะได้น้อยครับไม่เหมือนกันบางวันก็ได้เยอะบางได้น้อยอันนี้ผมก็ได้มาเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยได้ประมาณสักน่าจะ15ตัวนะครับระวังปลาโดนใส่กล้องนะก็15ตัวก็มีเล็กมีใหญ่ครับก็เลาะไปเรื่อยๆครับบางทีก็หยอดไม้ตรงไม้ย้ายหมายแล้วก็บางทีขี่รถหาหมายก็ค่อนข้างไกลนะครับก็เป็นบางหมายก็หมายข้างๆก็เนี่ยครับตกมาได้มาก็2ตัวตีมาแป๊บเดียวนะมันจะหมดเวลาแล้วก็ลองหยอดดูก็ได้ตัวนะก็ฝากไม้ฝากแชทครับผมอันนี้ก็เป็นผลงานน่าจะชัตเตอร์เม็ดยางแล้วก็หนูยางครับผมก็ใช้ผัก3ตัวครับผมน้ำไม่น้อยก็ฝากผลงานนะครับผมวันนี้ก็น่าจะหมดวันนะผมฝากไลค์กดแชร์ให้นะบอลครับผมเพียร์ผมก็วันนี้ก็ถือว่าได้ประมาณสัก 5-6 โลได้มั้ยรวมๆนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากอย่าลืมแชร์ให้ผมนะครับแชร์ขอคนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเพียร์ผมเดี๋ยวหลังจะถ่ายแบบเทปลาสมมุติคนไม่ค่อยถ่ายหรอกมีล่าสุดที่ผมออกตอนนั้นอะวันนึงก็เกือบ10โลนะ2วันนั้นนะวันละเกือบ10โลครับผมก็ได้เยอะมากเป็นบางวันจริงๆบางวันก็ตัว2ตัวก็มีครับ 2-3 ตัวแล้วแต่จังหวะนะบางทีเราไปแล้วไม่เจอปลาไม่เจอหมายที่แบบก็มีเยอะแยะลองหาหมายดูครับอันนี้ก็ข้างทางก็บางคนอาจจะไม่ตีนะมีปลานะครับแบบเนี้ยเดี๋ยวก็หลังก็มาซ้ำใหม่ได้ตีเล่นก็มีกัดหลายทีแต่ว่าได้แค่มาแค่2ตัวน้ำมันขุ่นนะผมแม่โคกำลังเนี่ยจมอยู่เลยแม่โคกำลังหยุดทำงานอยู่จอดตรงนั้นนะครับก็เอาไว้รอน้ำมาใส่แล้วมาซ้ำใหม่ถ้าไม่หมดนะเพราะว่ามีเจ้าถิ่นก็ทักผมอยู่โอเคผมไปกลับบ้านแล้ว